สรุปไอ้เหล้าป้ามันเป็นหนอนในแก๊งของฉันแล้วของนายอ่ะอาจจะไม่มีอาจจะแสดงว่ามีอย่างนั้นเหรอตกลงอย่างนั้นน่ะแต่ยังจับไม่ได้ตอนเนี้ยพวกเราควรต้องหยุดรบกันสักพักหนึ่งเพราะฉันรู้มาว่ามีคนบางกลุ่มที่อยากจะมาแทนที่พวกเราฉันจะตัดไอ้สิงห์ออกไปตามใจนายนายว่ายังไงฉันก็ว่าอย่างนั้นเอออีก 2-3 วันเนี่ยแมรี่จะขึ้นมาซื้อยานะฉันเตรียมยาไว้เรียบร้อยละ500กิโลกรัมเฮ้ยอะไรถ้าจำไม่ผิดเนี่ยไอ้500กิโลกรัมเนี่ยมันเป็นยาของฉันนะAll right. ฉันจะคืนยาให้นายโอเคไหมฮะโอเคมีอะไรลูกสาวฉันลูกสาวเรื่องอะไรลิสาวีนาเก่งมากเลยโชคดีนะที่โดนไม่จังไม่อย่างนั้นน่ะคงเกินความสามารถของพวกเราขอบใจมากนะยินดีที่ได้ช่วยค่ะยินดีเช่นกันค่ะพ่อไม่มีอะไรค่ะปลอดภัยกันดีค่ะงั้นเดี๋ยวรีบกลับนะคะไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องห่วงแค่นี้นะคะคุณพ่อโทรมาอยากให้รีบกลับอ่ะฉันว่าตอนนี้ไมเคิลเรืองเดชแล้วก็กำนันสิงห์กำลังเจอศึกหนักคลื่นลูกใหม่กำลังมาดีปล่อยให้พวกมันสู้รบกันเองเรานั่งดูอยู่เฉยๆจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไงแต่ผมไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับคลื่นลูกนี้มันน่ากลัวมากน่ากลัวกว่านายเดมเดชสิน้ำใครครับอ๋อคมลูกชายของมูซอใช่คมลูกชายฉันเองนี่อะไรล่ะผู้กองมูซอรู้ไหมครับว่าลูกชายของมูซอเนี่ยรับใช้เสี่ยเหลืองเดชอยู่ฉันรู้แต่ว่าคมก็กำลังพิสูจน์อะไรบางอย่างอยู่เขาจึงจำเป็นต้องรับใช้เหลืองเดชมูซอถูกหลอกแล้วนายคมรับใช้เสี่ยเหลืองเดชอย่างพักดีแม้แต่เด็กกับคนแก่มันยังฆ่าเลยเฮ้ยฮะจริงเหรอผมเห็นมากับตาผู้กองอย่าว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฉันคงฟังความข้างเดียวไม่ได้อันนั้นมันก็เป็นเรื่องของมูซอที่จะค้นหาความจริงแต่สำหรับผมไม่ปล่อยมันไว้แน่ได้ผิดก็ว่าไปตามผิดแน่ใจล่ะไหนๆก็มาถึงนี่แล้วก็ถือโอกาสทำความสะอาดซะเลยฆ่าให้หมดท่านมูซอถังหมูกันแล้วพวกเด็กกับผู้หญิงหลบไป
อยก่อนเดี๋ยวนั้นลูซอไม่ข้าจะไม่ถอยไปไหนทั้งนั้นที่นี่เป็นถิ่นของข้าถ้าข้ารักษาไว้ไม่ได้ข้าจะฝังศพของข้าไว้ที่นี่เพื่อเฝ้าลูกเฝ้าหลานแกพาพวกเราดีไปก่อนไปไม่ข้าจะสู้เคียงข้ากับท่านข้าจะไม่หนีไปไหนทั้งนั้นดีส่งผู้กองได้แค่นี้นะขอบคุณมากนะจอบิผมถามจริงๆนะว่าไงนายคมเนี่ยเป็นลูกมูซอจริงๆเหรอเปล่าหรอกมูซอเก็บคมมาเลี้ยงตอนนั้นคมประมาณอายุตั้ง10กว่าได้เขาถูกยิงทิ้งอยู่กลางป่าถูกยิงพ่อแม่ของคมถูกยิงน้องสองคนเขาก็ถูกยิงตายด้วยหรือว่าคาดกันอะไรประมาณนี้ผมต้องไปแล้วโชคดีนะผู้กองขอบคุณอีกครั้งนะครับ